ชัดชาติยันพร้อมจ่ายหนี้ BTS ตามคำสั่งศาลย้ำต้องรอบคอบคาดใช้เวลา140วันการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 16:21 นาทีชัดชาติเรียกถกวันที่1สิงหาคมนี้ยันพร้อมจ่ายหนี้ BTS ตามคำสั่งศาลย้ำต้องรอบคอบคาดใช้เวลา140วันเมื่อวันที่31กรกฎาคม67ที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม 0.2 ดินแดงนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการชำระหนี้การเดินรถให้กับบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTSC ว่ากทม.ต้องทำตามคำสั่งศาลโดยในวันที่1สิงหาคมนี้จะมีการประชุมใหญ่ในเรื่องการใช้หนี้ BTSC เพราะในคำสั่งศาลมีรายละเอียดมากถึง100หน้าแต่ยืนยันว่ากทม.ต้องดำเนินการตามคำสั่งศาลการที่ศาลสั่งมาเป็นเรื่องดีทำให้มีความชัดเจนกทม.รู้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนว่าเรื่องการไม่จ่ายเงินรถไฟฟ้า BTSC ไม่ได้เริ่มในสมัยผู้บริหารกทม.ชุดนี้แต่เรื่องเกิดขึ้นมาตั้งแต่ผู้บริหารกทม.ในอดีตเมื่อผู้บริหารชุดนี้เข้ามาจะจ่ายเงินก็จ่ายไม่ได้เพราะเรื่องอยู่ในขั้นตอนของศาลซึ่งการจะจ่ายเงินนั้นมีขั้นตอนทางกฎหมายเมื่อศาลสั่งมาแล้วกทม.ก็เคารพแต่เงินทุกบาทที่จะนำไปจ่ายจะต้องผ่านสภากรุงเทพมหานครผู้บริหารไม่สามารถนำงบประมาณหรือเงินสะสมจ่ายขาดไปจ่ายหนี้ได้ในทันทีซึ่งขั้นตอนการดำเนินการของกทม.ต้องใช้เวลาอย่างน้อย140วันแต่กทม.จะรีบดำเนินการเนื่องจากมีเรื่องดอกเบี้ยที่ต้องคำนึงถึงและเป็นตัวกดดันให้เร่งดำเนินการนายชัดชาติกล่าวต่อว่าค่อนข้างหนักใจเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบกับประชาชนเป็นอย่างมากเป็นการใช้เงินจำนวนมหาศาลทำให้ส่งผลกระทบต่อโครงการอื่นๆอีกมากมายทั้งโรงเรียนการศึกษารวมถึงผลกระทบในระยะยาวเนื่องจากค่าจ้างของส่วนต่อขยายที่1และที่2ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเฉลี่ยอยู่ที่ปีละ 8,000 ล้านบาทขณะที่รายได้อยู่ที่ประมาณ 2,000 ล้านบาทปีจึงต้องหาเงินส่วนต่างถึง 6,000 ล้านมาจ่ายสัญญาที่ทำไว้ในอนาคตจึงถือเป็นเรื่องที่หนักสำหรับกทม.เนื่องจากกทม.ได้รับงบประมาณเพียงปีละ 90,000 ล้านบาททั้งนี้ในส่วนของวิธีแก้ไขส่วนต่างที่เกิดขึ้นโดยการปรับขึ้นค่าโดยสารก็ไม่สามารถที่จะผลักภาระไปให้ประชาชนได้จึงต้องพิจารณาให้ละเอียดครั้งส่วนการชำระหนี้เกือบ 40,000 ล้านบาทตามที่เอกชนแถลงหรือไม่นายชัดชาติกล่าวว่าในการจ่ายหนี้นั้นต้องว่าไปตามคำสั่งศาลคดีแรกก่อนส่วนคดีที่ค้างอยู่ในศาลจะต้องหารือกันอีกครั้งว่าจะมีการจ่ายหนี้อย่างไรโดยจะต้องดำเนินการทีละขั้นตอนและดูฐานะทางการเงินของกทม.ประกอบด้วยยืนยันกทม.พยายามจะทำให้ดีที่สุดและที่ผ่านมากทม.ได้จ่ายหนี้ค่า E และ M จำนวน 2.3 หมื่นล้านบาทไปแล้วดังนั้นเมื่อมีคำสั่งศาลมาจึงต้องดำเนินการหนี้ก้อนแรกก่อนส่วนหนี้ก้อนอื่นๆจะต้องพิจารณาและจะทยอยจ่ายให้เอกชนต่อไป บาสปอป้อเสียดายหยุดเส้นทางลุ้นเหรียญยังไม่ทัวร์เอาไงต่อหลังโอลิมปิกปารีสเกมวันที่1สิงหาคม2567 4:12 นการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่31กรกฎาคมอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในประเภทคู่ผสมรอบ8ทีมสุดท้ายบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ6ของโลก
ลงดวลกับยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะคู่มือ5ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกม2020ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยคู่นี้ถือเป็นการรีแมตช์รอบก่อนรองชนะเลิศศึกโอลิมปิก2020อีกครั้งซึ่งในครั้งนั้นบาสกับปอป้อเป็นฝ่ายพ่ายไป 1-2 เกมเริ่มเกมแรกบาสปอป้อช่วยกันเล่นสู้กับคู่จากญี่ปุ่นได้อย่างสนุกพร้อมกับช่วงท้ายขึ้นแท่นนำที่ 20-19 แต่ปิดเกมไม่ได้โดนคู่ญี่ปุ่นเก็บแต้มไล่ตีเสมอและแซงเอาชนะไปในที่สุด23-21 ทำให้บาสกับปอป้อตามหลัง 0-1 เกมเข้าสู่เกม2เหมือนบาสกับปอป้อช็อตไปดื้อๆโดนคู่ญี่ปุ่นโกยแต้มนำห่าง 9-1 แม้บาสกับปอป้อจะพยายามฮึดไล่ทำคะแนนตามแต่ก็ไม่ไหวสุดท้ายพ่ายไปอีก 14-21 ทำให้สรุปบาสกับปอป้อแพ้ยูตะวาตานาเบะกับอาริสาฮิกาชิโนะ2เกมรวด 21-2314-21 หยุดเส้นทางลุ้นเหรียญเพียงรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างน่าเสียดายเหมือนโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นหลังการแข่งขันบาสและปอป้อกล่าวร่วมกันว่าเสียดายที่ไม่สามารถเก็บชัยชนะผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้เกมแรกเรานำแต่สุดท้ายปิดไม่ได้ซึ่งก็น่าจะมาจากการที่เขาเปลี่ยนเกมด้วยเลยทำให้เราไม่ได้บุกเหมือนช่วงแรกที่นำห่างซึ่งก็เป็นคู่ของญี่ปุ่นที่พยายามขึ้นลูกให้เราตีประกอบกับเราเป็นฝ่ายที่ต้องตีตามลงซึ่งก็เป็นในลักษณะเดียวกันกับช่วงต้นเกมที่2ที่เรายังแก้เกมเขาไม่ได้ซึ่งพอมาแก้ได้ในช่วงตอนหลังก็ไม่ทันแล้วเพราะแต้มตามเยอะเกินไปบาสกับปอป้อกล่าวอีกว่าเอาจริงๆยังไม่รู้เลยว่าหลังจากจบโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเอาอย่างไรต่อไปตอนนี้ตั้งเป้าแค่นี้เลยยังไม่ได้คิดอะไรซึ่งความรู้สึกตอนนี้คือเสียดายแน่นอนอยู่แล้วแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเราทำเต็มที่แล้วส่วนโอลิมปิกเกมอีก4ปีข้างหน้ายังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงต่อไปเศรษฐารอดล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อไทยมั่นใจจวกพวกหวังนายกรัฐมนตรีสำรองสมองผิดปกติการเมืองวันที่31กรกฎาคม2567 17:15 น.วิสุทธิ์มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์เศรษฐารอดแน่นอนคดี40ส.ว.ยื่นสอยจวกพวกคิดนายกรัฐมนตรีสำรองสมองผิดปกติจินตนาการแต่เรื่องเลวร้ายเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567นายวิสุทธิ์ชัยนรุณส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลวิปรัฐบาลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยในคดีที่40ส.ว.ยื่นให้วินิจฉัยกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีได้หารือกฤษฎีกาและส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วการแต่งตั้งเป็นไปด้วยเจตนาบริสุทธิ์ทำตามคำแนะนำของทุกภาคส่วนพรรคเพื่อไทยจึงมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีจะไม่มีปัญหาเราเชื่อมั่นว่านายกรัฐมนตรีบริสุทธิ์และไม่กังวลไม่มีการเตรียมนายกรัฐมนตรีสำรองเหมือนที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตวันนี้เราทุกคนมุ่งมั่นทำงานนายกรัฐมนตรีทุ่มเททำงานอย่างหนักเพื่อประเทศชาติในพรรคไม่มีใครพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำรองเราเชื่อมั่น 100% ล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายกรัฐมนตรีรอดปลอดภัยแน่นอนนายวิสุทธ์กล่าวอีกว่าวันนี้เราเพียงแต่มองการทำงานเป็นหลักเมื่อร่างงบรอบองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี2567วงเงิน 1.22 แสนล้านบาทเพิ่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรทุกคนต่างดีใจว่าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตใกล้เป็นจริงส่วนความสัมพันธ์ในพรรคร่วมรัฐบาลวันนี้ก็ช่วยกันโหวตกันดีไม่มีใครบิดพลิ้วเป็นสิ่งยืนยันว่าพรรคร่วมแน่นปึก
ไม่แตกแยกมีแต่การเตรียมการทำงานเพื่อประชาชนส่วนที่ยังมีการพูดถึงนายกรัฐมนตรีสำรองนายวิสุทธ์กล่าวว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องดังกล่าวเป็นคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์คนเหล่านี้น่าจะสมองผิดปกติจึงจินตนาการแต่เรื่องเลวร้ายอยากให้เข้าวัดฝึกนั่งสมาธิจิตใจจะได้นึกเรื่องดีๆบ้าง